เรื่องคนโลภมากมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งอาศัยในหมู่บ้านบนภูเขาซึ่งมีสภาพความเป็นอยู่ที่แร้นแค้นอย่างไรก็ตามทั้งคู่สามีภรรยาคู่นี้ก็เป็นคนใจดีมากทั้งคู่มีลูกสาว1คนอายุ14ปีเธอเป็นเด็กดีและเคารพพ่อแม่มากๆในช่วงเวลาว่างสาวน้อยคนนี้จะเข้าป่าไปหามันฝรั่งให้พ่อแม่ทุกวันอยู่มาวันหนึ่งระหว่างที่เธอขุดมันฝรั่งอยู่ในป่าขณะที่เธอขุดอยู่นั้นเสียมขุดของเธอก็ตกลงไปในรูใกล้ต้นไม้เธอรู้สึกกลัวเป็นอย่างมากเพราะหากไม่มีเสียมนี้เธอก็ไม่สามารถขุดมันฝรั่งได้อีกแล้วและครอบครัวของเธอก็จะต้องยากลำบากเพราะว่าไม่มีอาหารเนื่องจากพวกเขากินมันฝรั่งเป็นอาหารหลักมาตลอดเฮ้อทำยังไงดีเสียมของหนูช่วยด้วยช่วยด้วยมีใครอยู่ใกล้ๆไหมช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยหนูเก็บเสียมกลับขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวหนูจะตอบแทนให้สาวน้อยยืนขึ้นแล้วร้องเสียงดังด้วยความวิตกกังวลเสียงร้องของเธอดังไปทั่วป่าจนไปถึงหูของเสือชราตัวหนึ่งเสือตัวนั้นจึงเดินออกมาหาเธอเฮ้อเสือเสือนี่เฮ้อไม่ต้องห่วงข้าเป็นเสือที่ดีข้าไม่กินหนูหรอกมีอะไรอยากให้ข้าช่วยไหมล่ะข้าได้ยินเสียงเจ้าร้องขอความช่วยเหลือใช่ค่ะปู่หนูทำเสียมหายไปในรูนี้ถ้าท่านช่วยเอาเสียมกลับมาให้หนูได้หนูจะยอมทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนท่านนะคะคุณปู่ได้สิเดี๋ยวข้าลงไปเก็บเสียมให้แต่หนูจะต้องหาหมัดบนหัวของข้าเพราะว่าข้าคันเหลือเกินแค่นั้นก็พอแล้วตกลงไหมได้ค่ะคุณปู่เสือลงไปในรูแล้วเอาเสียมกลับขึ้นมาให้สาวน้อยตามที่ขอไว้นี่ไงล่ะเสียมของหนูเธอจึงช่วยหาหมัดบนหัวของเสือตามสัญญาแต่บนหัวของเสือมีหนอนเต็มไปหมดไม่ใช่หมัดนั่นคือเหตุผลที่เสือทนความเจ็บไม่ได้สาวน้อยใช้ไม้ค่อยๆเขี่ยหนอนพวกนั้นออกอย่างระมัดระวังและทันใดนั้นเสือแก่ก็ไม่คันหัวอีกแล้วนี่แผลของข้าเหม็นขนาดนั้นเลยหรือไม่ค่ะไม่ได้เหม็นต้องมีหมัดอยู่เยอะแน่เลยใช่ไหมล่ะใช่ค่ะแต่หนูเอาออกเกือบหมดแล้วสาวน้อยเป็นคนใจดีเธอไม่อยากบอกเสือโดยตรงในสิ่งที่เสือจะรู้สึกอับอายเธอจึงพูดสิ่งที่เหมาะสมเท่านั้นสาวน้อยยังรู้ยารักษาบางชนิดเธอจึงออกไปหาสมุนไพรและทำยาเพื่อใช้รักษาเสือเนี่คือยารักษาที่หนูเรียนรู้มาจากพ่อแม่ของหนูค่ะท่านรู้สึกดีขึ้นไหมคะโอ้จริงหรือพ่อแม่หนูสอนหนูมาดีมากเลยนะเนี่ยโอ้นี่ทั้งเย็นและรู้สึกดีจริงๆข้าไม่รู้สึกคันมากแล้วล่ะขอบใจมากนะหนูไม่เป็นไรค่ะก็ท่านช่วยเก็บเสียมมาให้หนูด้วยนี่ขอบคุณท่านเสือนะคะเสือรู้สึกมีความสุขและชอบสาวน้อยผู้นี้มากอย่างนี้นะก่อนที่หนูจะกลับข้ามีอะไรบางอย่างอยากจะส่งไปให้พ่อแม่ของหนูรอข้าอยู่ตรงนี้สักครู่นะเดี๋ยวข้ามาได้ค่ะคุณปู่เสือกลับไปยังรังของเขาและกลับมาพร้อมห่อผ้าเขาได้มอบห่อผ้าให้สาวน้อยอ๋อนี่ยังไงล่ะรับไปสินี่คืออะไรล่ะคะปู่หนูเอากลับไปที่บ้านและเรียกพ่อแม่ญาติพี่น้องให้มารวมตัวกันจากนั้นก็เข้าไปในบ้านปิดประตูหน้าต่างทุกบานแล้วค่อยเปิดดูแล้วหนูจะรู้เองได้ค่ะปู่
สาวน้อยเดินทางกลับบ้านและทำตามคำพูดของเสืออย่างไม่ผิดเพี้ยนแม้แต่น้อยพ่อคะแม่คะปู่คะหนูกลับมาจากขุดมันฝรั่งแล้วค่ะดีมากเลยลูกอ๋อกลับมาแล้วเหรอลูกโอ้ยกลับมาแล้วเหรอหลานรักหนูมีอะไรจะให้ทุกคนด้วยค่ะจริงเหรออะไรเหรอลูกหนูบอกไม่ได้ค่ะให้ทุกคนเข้าไปในบ้านเราก่อนนะคะอะไรเหรอหลานทำไมดูลับๆล่อๆน่าสงสัยพอครอบครัวรวมตัวกันครบแล้วเธอก็เปิดห่อผ้าออกเปิดเร็วๆสิลูกดูกันว่ามีอะไรอยู่ข้างในนั่นสิมาเปิดดูกันเถอะลูกเมื่อพวกเขาเปิดออกก็เห็นทองเงินและของมีค่าอีกมากมายครอบครัวของสาวน้อยดีใจมากท้องเต็มไปหมดเลยดีจังเลยค่ะโอ้ยเนี่ยทองเต็มไปหมดเลยหลานพวกเราจะไม่ยากจนอีกแล้วจากนั้นเป็นต้นมาครอบครัวของสาวน้อยก็กลายเป็นครอบครัวแสนร่ำรวยและไม่ต้องอยู่อย่างลำบากอีกแล้วพ่อเกิดมาไม่เคยเห็นสมบัติมากขนาดนี้ต่อไปนี้พวกเราจะรวยกันแล้วลูกสาวพ่อเนี่ยเก่งจริงๆเลยนะหลังจากนั้นไม่นานเรื่องราวก็ได้ยินไปถึงครอบครัวอื่นๆในละแวกนั้นทุกคนจึงได้ไปถามเรื่องราวจากสาวน้อยพวกเขาทำงานอะไรกันทำไมครอบครัวถึงได้รวยขนาดนี้นั่นสิพี่ไปถามกันดีกว่าว่าพวกเขาทำกันได้ยังไงใช่แล้วไปถามพวกเขากันเถอะสวัสดีค่ะคุณพี่เป็นยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะพวกเราสบายดีค่ะแหนไม่เจอกันนานเลยนะคะตอนนี้ทุกคนดูร่ำรวยมากๆเลยช่วยเล่าให้ข้าฟังได้ไหมว่าทำได้ยังไงครอบครัวสาวน้อยเล่าเรื่องให้ฟังอย่างละเอียดโดยที่ไม่ได้ปกปิดสิ่งใดเลยหลังจากที่รู้รายละเอียดแล้วด้วยความโลภของพวกเขาครอบครัวนี้จึงขอให้ลูกสาวทำตามสิ่งที่สาวน้อยทำโดยหวังว่าพวกเขาจะร่ำรวยเช่นกันลูกสาวทำตามสิ่งที่แม่สั่งอย่างไม่เต็มใจก่อนอื่นเธอไปขุดมันฝรั่งแล้วก็จงใจทำเสียมตกลงไปในรูจากนั้นก็ตะโกนขอความช่วยเหลือเสียงดังช่วยด้วยช่วยด้วยมีใครอยู่ใกล้ๆช่วยหนูด้วยถ้ามีใครช่วยหนูได้หนูยินดีทำทุกอย่างเพื่อตอบแทนเลยนะช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยนั่นมันเสียงอะไรกันเนี่ยเฮ้ยทันใดนั้นเองเสือก็ได้ยินแล้วออกมาจากถ้ำทันทีเสือมาแล้วทำไมเสือตัวนี้มันถึงน่าเกลียดและน่ากลัวขนาดนี้อ้าวสาวน้อยมีปัญหาอะไรหรืออ๋อใช่แล้วหนูทำเสียมหล่นหายไปในรูตรงนี้ท่านได้โปรดช่วยเก็บเสียมให้หนูหน่อยได้ไหมแล้วหนูจะตอบแทนท่านอ้อจริงหรืองั้นได้เลยเดี๋ยวข้าจะลงไปเก็บให้เองหนูไม่ต้องห่วงรอข้าอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนล่ะค่ะปู่แต่หลังจากที่ข้าเก็บเสียมกลับมาให้หนูแล้วหนูจะต้องช่วยหาหมัดบนตัวข้าได้ไหมล่ะได้ค่ะปู่หนูทำได้เสือลงไปเพื่อเก็บเสียมกลับมาให้เด็กหญิงหลังจากนั้นไม่นานเสือก็เอาเสียมกลับมาให้เด็กหญิงตามสัญญาได้มาแล้วนี่ไงล่ะเสียมของหนูหลังจากที่ได้เสียมคืนเสือก็นอนลงเพื่อให้สาวน้อยหาหมัดให้โอ้ยหัวข้าคันเหลือเกินอาจจะมีหมัดเยอะเลยนะเนี่ยขอนี่ไม่ใช่หมัดนะปู่นี่มันหนอนทั้งนั้นเลยอีหนอนเต็มไปหมดเลยตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีอุ้ยโอ้แผลของข้ามันเหม็นขนาดนั้นเลยหรือใช่เหม็นมากๆแผลของเจ้าทำให้ข้าอยากอ้วกหนอนเต็มไปหมดเลยอีน่าขยะแขยงสาวน้อยรังเกียจหนอนเธอจึงบอกเสือตรงๆว่าเหม็นมากแต่สาวน้อยก็เอาหนอนออกจนหมดหมดแล้วปูหนูเอาหนอนออกให้หมดแล้วหนอนเหม็นมากๆเลยรอตรงนี้ก่อนนะข้ามีบางอย่างจะมอบให้เสือเดินเข้าไปในถ้ำหลังจากนั้นไม่นานก็กลับออกมาพร้อมกับห่อผ้าอ้อรับไปสินี่ของขวัญของหนูแต่อย่าเพิ่งเปิดดูล่ะรอจนกว่าจะถึงบ้านแล้วให้ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้า
ปิดประตูหน้าต่างทุกบานแล้วค่อยเปิดดูพร้อมกันแค่นี้เองเข้าใจไหมล่ะค่ะปู่หนูทราบแล้วเด็กน้อยดีใจมากเธอคิดว่าเธอได้รับสมบัติมากมายหลังจากที่เธอกลับถึงบ้านเธอก็ได้เรียกทั้งครอบครัวมารวมตัวกันตามที่เสือได้บอกไว้โอ้ลูกสาวของเราเธอกลับมาแล้วอ๋อลูกกลับมาแล้วแม่คะหนูกลับมาแล้วลูกได้อะไรกลับมาเหรอหนูได้ห่อผ้ามาท่านเสือบอกว่าให้หนูเข้าบ้านล็อกประตูก่อนแล้วค่อยเปิดค่ะต้องเป็นท้องแน่ๆเลยท่านเสือถึงพูดอย่างนั้นทั้งครอบครัวดีใจอย่างมากพวกเขาจึงรีบเข้าไปในบ้านไปรีบเข้าไปในบ้านและเปิดดูกันดีกว่าปิดประตูหน้าต่างอย่าให้ใครเห็นทองของเราทั้งครอบครัวมารวมตัวกันพร้อมหน้าจากนั้นพวกเขาก็เปิดห่อผ้าออกมาดูด้วยใจระทึกอยากรู้จังเปิดออกมาดูสิลูกรีบเปิดดูเถอะลูกพ่ออยากเห็นแล้วแม่ช่วยด้วยช่วยด้วยดูเต็มไปหมดเลยช่วยแย่เลยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยดูเต็มไปหมดเลยช่วยด้วยช่วยด้วยไปหมดช่วยด้วยช่วยด้วยแย่เลยดูเต็มไปหมดเลยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยงูเห่าที่ออกมาได้กัดทุกคนจนตายทั้งครอบครัว